แมงป่องน้ำกล้ากินไหมแมงป่องน้ำเอค่ะช่องนินนินอินเมียนมานินนินเชียงตุงค่ะวันนี้เราก็ได้มาที่มาริคาลาวช์นะคะโรงแรมที่แพงที่สุดในเมืองปูตาโอเราจะไปทำอะไรกันนั้นติดตามชมเลยค่ะวันนี้นี่ไม่ไหวเหรอวันนี้นี่ไม่ไหวไม่ไม่ไม่เมารถเมารถเมารถวันนี้พี่นี่เมารถยังมีแรงมาเมารถตอนนี้เองไม่มีแรงดื่มกาแฟที่ตรงนี้แล้วโอเคแล้วแหละโอเคอันนี้จะเป็นบรรยากาศบล็อกกูปูตาโอครั้งแรกอ่ะมาลิคาเล่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โรงแรมนะคะที่แพงที่สุดในเมืองปูตาโอเลยนะคะก็คืนนึงเนี่ยประมาณ 10,000 บาทนั่นเองนะคะแต่ว่าเราไม่ได้พักที่นี่นะมันแพงไปแต่ว่าวันนี้ค่ะเรานะคะจะมานั่งล่องแกะล่องแกงล่องแกงราฟิงล่องแกงเราจะมานั่งล่องแกงที่นี่นะคะบรรยากาศสวยมากเดี๋ยวไปข้างหน้าไปธรรมชาติมากเนาะไปค่ะโรงแรมเขาน่ารักมากเลยโอ้ยโรงแรมเขาน่ารักมากเลยสมกับเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดในเมืองปูตาโอนะคะเริ่มต้นที่คืนละ 10,000 บาทไทยอันนี้จะเป็นมุมยอดฮิตนะคะที่เขามาถ่ายรูปกันอันนี้จะเป็นมุมยอดฮิตเลยนะคะถ้ามาเมืองปูตาโอแล้วไม่ได้รูปนะคะที่เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่แล้วก็เปาะนั่งสีแดงกับแม่น้ำมาริค่าเนี่ยนะคะจะถือว่ามาไม่ถึงเมืองปูตาโอค่ะเนี่ยแย่งกันถ่ายรูปอยู่อ๋อวิวสวยมากเลยค่ะก็นะคะตอนนี้รอคิวถ่ายรูปนะคะเป็นมุมฮิตของเมืองปูตาโอเพราะว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นเก้าอี้สีแดงใช่ไหมแล้วก็มีแม่น้ำมาริค่าใช่ไหมคะแล้วก็ข้างบนเนาะจะเป็นเนี่ยภูเขาน้ำแข็งด้วยเห็นไกลๆเนาะถ้าเดี๋ยวต่อคิวถ่ายรูปค่ะกำลังจะไปไหนกันคะไปเที่ยวดูสภาพไปเที่ยวก่อนดีไปเที่ยวค่ะไปรับฟิงค่ะสวยๆสวยๆวันนี้กับสภาพบัวพี่นินไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วค่ะโอเคโอเคเดินไปถ่ายรูปเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะสะพานมูลาชิตีใช่ค่ะนะคะสวยมากสวยมากโอเคฮัลโหลเชื่อเท่าด้วยนาเนี่ยยังไม่เลยฮ่าอาซีจ้าแม่ป้าแม่เรากำลังจะไปล่องแก่งนะคะหรือว่าลาฟิงนั่นเองนะคะก็นี่เลยโอ้ยสะพานอ๋อสะพานนี้เขาทำโชว์ไว้เฉยๆเขาไม่ให้มอเตอร์ไซค์ผ่านนะรถไอ้คนอ่ะเดินผ่านได้นะคะคนที่รถกับมอเตอร์ไซค์ผ่านอ่ะคือฝั่งโน้นโอเคไปค่ะความรู้สึกแบบเหมือนเสือพูดไม่ถูกอ่ะความรู้สึกยังไงอ่ะที่เดินริมแม่น้ำแล้วมีก้อนหินเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ขยะก็เยอะนิดหน่อย อันนี้กำลังจะไปล่องแก่งกันนะคะที่แม่น้ำมูลาชิตีแต่ว่าแม่น้ำมันไม่ได้เชี่ยวขนาดนั้นนะก็คือเป็นซอฟต์ซอฟต์นะคะเบาๆบรรยากาศดีมากๆบรรยากาศดีมากค่ะนะไปค่ะอันนี้เดี๋ยวใส่ไลฟ์แจ็คเก็ตก่อนนะฮะไลฟ์แจ็คเก็ตก่อนกำลังการล่องเรือเออเต็มตัวถึงก่อนโอเคไอจิวเวิร์ดใส่เสื้อชูชีพเสื้อชูชีพหนักมากก้ามือปีเขาใส่ไล่ไม่เป็นไรใส่อยู่นะมันอัดนานอัดหนักเอิ๊กนานพูดเลยพูดมาแล้วตั้งแข็งดึงตั้งขังดึงตั้งขังกันยังไงฉันดึงอยู่อ่ะเฮ้ยดีมือพี่เที่ยวมาตรงไหนอ่ะใส่หมวกมันได้จริงไม่สวยแล้วอ่ะไม่เป็นไรมันมาโอมาสุโผ
เหมือนเอาเปลือกส้มโอมาใส่ที่ที่หัวได้ไหมจะปีที่ไหนโอ้ยาบีโอ้ยาบีเยอะจังนับมาว่าเด็ดไปชอบจ้ามันเจ๊ใจเนี่ยหน้าบ้ามีอะไรโอ้ยาละอะกูมาดูว่าจ้าละอะมึงก็จ้าเนเน่จ้าเด็กจ้าเด็กเนเน่จ้าละจ้าเด็กอ้าวสุดที่อ้าวจูนจ้าไปยังเอ้ยอ้าวจูจ้าไปชุ่มจ้าเลยเนาะโอเคมาได้นี่เจ๊เจ้ามีอะไรดูเด็กๆเขาพายเขาขี่แพเล็กๆขี่แพก็หลังจากที่ใส่เชือกชูชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ฟังพี่ๆเขาสอนเนาะว่าจะต้องนั่งอะไรยังไงทำอะไรเนาะเขามองเห็นนี่กับนินๆก็เลยให้นั่งตรงกลางไม่ให้พายเรือเลยนะคะสงสัยคงมองว่าคงจับไม้พายไม่ไหวแน่เลยนะคะเอ็นโอเคไหมโอเคล่ะมาพี่มาจ้าโอเคให้เราเรียนแน่ๆได้หลายอ่ะวันนี้นะคะครูมาเที่ยวนะคะแล้วก็มาพายเรือนะคะร็อปปิ้งค่ะด้านหน้าที่เห็นแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าคลื่นนะคะเดี๋ยวติดคลื่นมีก้อนหินใหญ่ๆเยอะมากพายไม่ไปก็มา2กลุ่มเพื่อนไปหมดแล้วค่ะยาบาบีโอเคซิมแม่ซิมแม่ซิมแม่กับปีเดอเอเดลาซาบาลาเต้าแม่จ้ามาเกชัวเนาะเย็นเย็นแน่เลยสุดแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาทำเป็นแบบเครื่องดื่มไว้ให้เราแบบอันนี้มากเลยนี่ค่ะก็จะมีขนมนะคะมีเม็ดทานตะวันแล้วก็จะมีแบบเครื่องดื่มเนี่ยเนาะเขาก็มาจัดรอแล้วก็จะมีรถของบริษัทของเขานะคะรอรับเรียบร้อยแล้วใช่ก็เดี๋ยวเรานั่งตรงนี้เนาะถอดกันพวกเขาเลยสุดเลยพวกนั้นเจ้าที่มึงชอบวิจิบ้างอ๋อเดี๋ยวถอดหมวกก่อนอันนี้มาถอดที่ได้ยังมาเป็นไงเรียบร้อยละค่ะมาโอเคนั่งมาเดี๋ยวบอกนั่งตรงนี้โอ้เจ้านี่มีเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมแล้วก็มีเม็ดทานตะวันเอ๊ะนี่กินอะไรเอาคกดีกว่าคกเหรอพาสต้าหน่อยนึงฉันเอาคำอากูเอ็งจีนเอาเข้าไปในปาก
จากนั้นก็นั่งพักผ่อนคุยกันสบายๆนะคะเพราะแดดไม่ร้อนเลยก็หลังจากนั้นเราก็จะนั่งรถเข้าไปในตัวเมืองไปทานข้าวเที่ยงกันค่ะระหว่างทางเข้าไปในตัวเมืองปุตตาโอนะคะนี่ก็สังเกต2ข้างทางเนาะบ้านส่วนมากนะคะจะเป็น2ชั้นแล้วก็สร้างด้วยไม้เกือบทุกหลังเลยนะคะมีแค่บางหลังเท่านั้นที่สร้างจากอิฐนะคะแล้วก็รั้วบ้านนะคะก็ยังเป็นหินอยู่บ้างแต่บางหลังก็เริ่มเป็นไม้นะคะที่เอามาสานกันละบางหลังก็เริ่มเป็นเนี่ยค่ะหินบวกกับไม้ข้างบนที่เอามาสานแล้วก็ทำเป็นรั้วเนาะบ้านในเมืองปุตตาโอส่วนมากนะคะจะสร้างด้วยไม้นะคะสร้างด้วยไม้เกือบทุกหลังเลยแล้วก็มีสร้างด้วยอิฐข้างล่างนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนมากเป็นบ้านไม้หมดเลยค่ะอันนี้คือร้านอาหารของเราค่ะราซีเมนะคะราซีเมอันนี้คือรถของเราฉันรู้สึกเธอมาที่นี่เธอสดใสร่าเริงมากเพราะว่าไปอยู่บนเขามาตั้ง5-6วันอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีเนาะเมืองปุตตาโอเนาะค่ะวันนี้เราจะไม่กินเราจะกินอาหารพื้นเมืองเพราะว่ามาถึงที่นี่เราต้องกินอาหารพื้นเมืองค่ะร้านเขาชื่อราซีเมราซีเมตังปอโยยาซาตาไซนะคะก็คือตังปอโยยาก็คืออาหารพื้นเมืองบนดอยอย่างนี้เหรออ่ะถ้าแปลโดยตรงนะค่ะเราเข้าไปดูค่ะไปน่ารักมากร้านน่ารักร้านน่ารักเอาเหรอ okay. อันเนี้ยมีเป็นห้องส่วนตัวแยกเป็นห้องนะเอาไม้ไผ่แยกไปเนาะน่ารักดีนะไปข้างในค่ะโอเคของฝากที่ระลึกนะคะส่วนมากก็จะเป็นยาดองถังเช่าที่แช่ถังเช่านะคะแล้วก็เป็นยาแก้รากไม้เยอะแยะไปหมดเลยน่ารักน่ารักมากคอมเชียร์นะคอยต้องเลยแค่มาจ้ะไม่ก็ได้ดิไม่มาจ้ะสาวๆพากันเลือกกับข้าวอยู่นะคะว่าอยากจะกินอาหารพื้นเมืองอะไรยังไงเนาะอันนั้นคือห้องครัวของเขานะคะนี่มีอะไรอ่ะกุ้งมีปลามีไข่มดส้มอาตังเจตเนี่ยมีแค่ที่นี่ที่เดียวเขาเรียกว่าไปยินตีก็คือผลไม้พระราชาเหรอเนาะไปยินตีพระราชาลูกพระราชาเคอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้เขาเขียวให้แก้วหนึ่งไหมมันฝรั่งที่เราไปกินที่ร้านอาหารนั่นน่ะปันอาลูมันฝรั่งดอกไม้อร่อยมากมันฝรั่งดอกไม้นี่คือแปลโดยตรงนะเดี๋ยวเราไปนั่งรอเขานะคะอันนี้คืออะไรยาร่องถ้ากินแล้วทำให้แข็งแรงอายุยืนแล้วก็มีแรงนะคะเขาจะแช่ถังเช่าชีปตีถังเช่ามันคือเหล้านะยาดองถังเช่าแล้วก็รากไม้อะไรต่างๆเพราะว่าถังเช่าที่นี่เยอะมากต้องถูกมากด้วยนะไปสารพัดยาดองดองอะไรบ้างไม่รู้เยอะมากสั่งเป็นแก้วก็ได้นะคะนี่อันนี้เป็นชุดพี่น้องของระวังชาวระวังนะชื่อพี่น้องชาวระวังอ๋อก็คือพี่เจ้าของร้านไงเมื่อกี้มาอันนะไปกินข้าวกันไปค่ะใจคล้ายๆหนอนเนาะเดี๋ยวพี่ถามเขาก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปถามเขาดูว่ามันคืออะไรโอเคอ
ันนี้คือไปถามเจ้าของร้านเขามาแล้วเขาบอกว่าเป็นเหยกกินนะคะเหยกกินก็คือแมงป่องน้ำกล้ากินไหมแมงป่องน้ำไม่ขอลองนะพี่ลองไม่ลองเหรอไม่กล้าลองดูเนาะพี่เนาะไหนๆก็มาถึงแล้วจะชิมดูนะคะก็คือแมงป่องน้ำขออนุญาตปีกันโต๊ะค่ะโอ้เนี่ยเปล่าอะไรวะใครให้กันโต๊ะค่ะนะแมงป่องน้ำอร่อยไหมเหมือนแมงมันคล้ายๆหนอนลวนรสลวนแต่ว่ามันแข็งหน่อยเนาะมันเหมือนหนังมันมีหนังอ่ะว่ากระเชนก็ไปหาเลยก็ได้ฮัลโหลอ๋อมาเปียวพูดทางอืมกำเนี่ยอันนี้คือปีกล้วยอ่ะปีกล้วยตำปีกล้วยตำก็ทำยังไงปีกล้วยตำปีกล้วยตำหยกหัวปลีเหรอพี่น้องหัวปลีเนาะหัวปลีเนาะอันนี้นะคะคือข้าวหอมอเนตองแบบกลิ่นตองหอมมากเลยเพราะว่าอยู่ในย่างกุ้งแบบไม่ค่อยมีอย่างนี้เนาะตองมันหายากนะคะใบตองมันหายากแล้วมันไม่ใช่ใบตองมันใจตองป่วยด้วยหรือว่าตองป่วยมันใจตองป่วยมันใจตองป่วยด้วยนี่ไงข้าวเยอะมากเลยแล้วก็ข้าวก็เยอะมากนะคะที่ชอบมากเลยก็คืออันนี้แหละหยีกินนะคะหยีกินก็คือแมงป่องแมงป่องน้ำชิมค่ะแมงป่องน้ำอันนี้ดีดูนิดหนังหนังมันไม่ครับกรอบอะแข็งนิดนึงแข็งนิดนึงความรู้สึกเหมือนเรากินหนอนรสดวดอ่ะแต่ว่ามันจะมีหนังมันจะกรอบกรอบกรุบกรอบกรอบต่างเซกแบบนั้นต่างเซกเอาจริงเหรออันนี้คือต่างเซกคือแพ้ภูเขาที่มันไต่เขาอ่ะพี่ลองชิมแพ้ภูเขาแพ้ภูเขาต่างเซกแพ้ภูเขาเอาก็จริงไงแพ้โดยตรงอ่ะตีเฮงไรอยู่อ่ะค่ะไรอยู่เนาะเอาหน้าหยิบนะปิส่วนอันเนี้ยห้องนี่เห็นไหมน้องปูน้องปูตัวเล็กๆชิวยันน้องปูน้องเล็กจากแม่น้ำที่เราไปล่องเรือมาเมื่อกี้นี่เลยตัวลูกมะกับข้าวเอียงอ่ะกับปูเนี่ยแล้วก็มีเวทกับชีนคือเป็นกับข้าวกับชีนทั้งหมดเลยเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนหิวข้าวมากเลยค่ะโอเคทานข้าวก่อนนะคะอันนี้คือของหวานนะคะจริงๆเนี่ยเวลากินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วผลไม้จะตามมาใช่ไหมจะเป็นผลไม้หวานๆมะละกอหรือไม่ก็แตงโมแต่อันนี้คือเกล็กอย่างเนาะเกล็กฟุตเกล็กฟุตนะเขาบอกว่าจะเปรี้ยวๆหน่อยนึงเนาะเขาก็ผ่าข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเอาน้ำผึ้งโรยข้างบนเนี่ยเขาเอาน้ำผึ้งโรยข้างบนแล้วเขาก็จะเนี่ยขยำเดี๋ยวคนให้มันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วจีมาดอมันคือส้มโอดีๆนี่เองแต่ว่ามันไม่มีที่อื่นนะอันนี้มีแค่ที่ลักกะฉินเนาะก็คือที่เมืองปูตาโอนี่แหละนะคะที่เราจะเห็นเขาห่อถุงพลาสติกไว้อะเกือบทุกลูกอะเพราะอะไรก็คือเขาจะเอาข้าวกลัวมันเน่ากันมันเน่านะคะมันก็คือส้มโอดีๆนี่แหละเจ้าคนที่ไปดื่มเข้าไปเนาะจะอะไรจ้องเนาะอร่อยอร่อยขมนิดหน่อยชิมกันหวานเป็นลมขม